สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยกับช่องคนเมืองทอยนะครับคลิปนี้จะเป็นการแกะการ์ดนะผมตัวของ Transformer นะผมเนี่ยเป็นเด็กนะผมเป็นบูสเตอร์แพ็คนะผมเป็นที่1เป็นตัวฉลองครบรอบ40ปีนะผมนี่กล่องนี้เป็น EP ที่3นะผมเดี๋ยวมาแกะนะผมแล้วก็ EP นี้ก็น่าจะมีการสู้ไต่แรงค์ให้ดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะนะว่า EP นี้เราได้อะไรการ์ดอะไรกันบ้างผมมาแกะกันเลยครับนี่ครับผมมาแกะนะครับสำหรับการ์ด Transformer VR นะผมกล่องด้านหน้าก็เนี่ยเป็นรูปของ Optimus นะครับผมมาแกะลุ้นกันดีกว่านะครับว่า3ใบนี้เราจะได้ใบแบบไหนกันบ้างนะครับนี่ผมลุ้นใบแรกกันนะผมนี่ได้เป็นเหมือนอาวุธมาให้นะครับผมนี่ครับก็บวกค่าพลังนะครับผมเป็นใบที่2ครับผมนี่ครับได้เป็นการ์ดระดับอีพิกนะครับผมนี่ค่าพลังอยู่ที่ 35,000 นะครับ HP อยู่ที่ 31,000 นะครับผมตัวการ์ดครับผมใบถัดมาครับนี่ครับผมเราได้เป็นใบพิเศษนะครับผมเป็นใบฉลองครบรอบ40ปีนะครับใบนี้เป็นใบที่2ครับถัดจากใบแรกที่เราแกะไปใน EP ที่2นะผมนี่จะเอาใบแรกให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะผมนี่ครับนี่เป็นใบแรกที่ผมได้มานมใน EP ที่2นะผมใครที่ยังไม่ได้ดูไปดูกันได้นะผมส่วน EP นี้ผมได้ใบพิเศษมาอีกแล้วนะผมสำหรับการ์ดพิเศษนะผมนี่โอ้โคตรสวยนะผมเป็นแบบสีเงินเงาๆแบบนี้เลยนะผมตัวการ์ดก็เดี๋ยวเราจะมาทำการเก็บการ์ดเป็นคอลเลกชันกันนะผมก็ใครที่ยังไม่ได้นะผมไปโหลดแอปมานะครับผมนี่ครับชื่อแอปครับผมแวนการ์ดนะครับผมนี่ตักเข้าไปในตัวแอปนะผมจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่ผมก็ขออนุญาตเข้าสู่ระบบเข้ามาที่เนี่ยก็ทำการล็อกอินเรียบร้อยแล้วผมเนี่ยก็ไปกดสะสมสมุดนะผมเนี่ยสะสมการ์ดกันนะผมก็สแกนคิวอาร์โค้ดครับนี่ได้การ์ดเพิ่มมาอีก1ใบนะครับผมต่อไปเราจะสะสมการ์ดอีกใบนะครับผมเนี่ยสแกนปุ๊บติดปั๊บนะผมเนี่ยเป็นการ์ดที่เราสแกนไปนะครับแต่ว่าในแอปเนี่ยมันจะไม่ขึ้นว่าเป็นฉลองครบรอบ40ปีนะเป็นการ์ดพิเศษแบบนี้นะครับผมกดสะสมนุ่มต่อไปนะครับเราจะมาสะสมในส่วนของตัวที่เป็นพาร์ทอาวุธกันครับผมนี่สแกนติดแบบนี้เลยครับผมกดสะสมนะครับผมเรียบร้อยผมเดี๋ยวเราจะไปทำการลองต่อสู้กันครับผมโดยการก่อนจะไปเราไปดูการ์ดที่เราเพิ่งสะสมไปนะครับผมนี่ลักษณะการ์ดผมลองเปลี่ยนร่างดูครับผมตัวนี้เป็นตัวอะไรเอ่ยนี่ครับเป็นรถพยาบาลนะครับอีกใบที่เราได้นะครับจะเป็นใบถือดาบแบบนี้ครับนี่ตัวนี้ก็เปลี่ยนร่างได้ครับผมนี่ครับตัวนี้เป็นฮอลิคอปเตอร์นะครับผมนี่แล้วก็พาร์ทอาวุธที่เราได้มาครับนี่ครับเหมือนจะใช้กับตัวแอนเลเซอร์นะครับผมนี่ครับไม่แน่ใจว่าใช้กับตัวอื่นได้หรือเปล่านะครับขออนุญาตไปบวกก็ไปลองนะครับท้าทายภารกิจดูผมเราจะเอาตัวใหม่มาสู้นะครับผมนี่งั้นก็เลือกเป็นพลังโจมตีแล้วกันผมนะเราชนะไป1รอบนะครับนะมาอีกรอบครับนี่ครับชนะไปอีกรอบแล้วผมขออนุญาตเปลี่ยนนี่ครับเปลี่ยนไม่ได้ครับผ
โอเคเดี๋ยวเราจะมาทำการหมดแข่งขันกันนะครับผมนี่ก็ค้นหาแล้วกันนะครับผมนี่ครับเราจะมาสู้กับคนนี้แล้วกันครับผมก็ท้าประลองเลยครับนี่การ์ดเราเยอะครับมันเนี่ยเดี๋ยวโอเคจับได้แล้วครับนี่ผมชนะนะครับผมนี่ผมระดับเริ่มเรามาสู้ต่อแล้วกันครับเอาท้าประลองกับคนนี้แล้วกันครับนี่ดูครับฉากต่อสู้อลังการนะผมเนี่ยชนะนะผมเราบวก7สปาร์คนะครับแล้วก็บวก5คะแนนนะครับแล้วก็ด้านอีกคู่ต่อสู้เราเนี่ยจะลบ5คะแนนนะครับผมสู้ต่อแล้วกันครับผมมาท้าประลองต่อครับจับใบนี้อีกแล้วครับผมนี่ครับผมโอ้แพ้ไปหนึ่งครับผมมาสู้ต่อครับนี่เมื่อกี้เราแพ้ผมเอาคืนนะครับผมประมาณนี้เมื่อกี้ทำการต่อสู้ผมเราสู้ไปทั้งหมด3ตานะผมชนะรวดเลยนะผม3ตานะผมก็ประมาณนี้ผมสำหรับวันนี้การที่ได้ก็ถือได้ว่าคุ้มค่านะผมได้การ์ดพิเศษที่แบบฉลองครบรอบ40ปีมาเป็นใบที่2นะผมก็ EP นี้เรียกว่าคุ้มค่าสุดๆนะครับกับราคา69บาทนะครับไปหาซื้อกันได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับผมมันจะมีเป็นแบบอีกเซตหนึ่งเนี่ยมันจะ150บาทแต่จะได้ทั้งหมด5ใบนะผมก็เหมือนจะมีขายที่พวกร้านหนังสือนะผมจะมีขายแต่ว่าอันเนี้ยที่ผมเป็นกล่องแบบเนี้ยผมจะมีขายที่เซเว่นนะผมจะมีทั้งหมด3แพ็ค3ใบเนี่ยก็ไปหาซื้อกันได้สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หนังภาพยนตร์ทาง Transformer นะผมเป็นเข้ามาพอดีเป็นการ์ตูนเข้ามานะผมต้องบอกว่าช่วงนี้ก็โปรโมทกันนิดนึงผมใครที่ไปดูผมยังไม่ได้ไปดูนะผมช่วงนี้ก็การ์ดกำลังมาแรงเหมือนกันนะสำหรับการ์ด Transformer คลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าไปเลยผมไปเจอครับสวัสดีครับ